เป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนนอนไหนหรือว่าแบบนอนบ้านครับเมื่อคืนนอนบ้านแล้วก็ตื่นตั้งแต่เช้ามาที่นี่ก็กลัวเรื่องของรถติดอะไรนะครับก็วันนี้ไม่รถไม่ติดอะไรเลยเพราะตื่นเช้านะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยก็เจอเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผู้สมัครสวหลายคนนะครับก็เข้ามาทักทายเข้ามาถ่ายรูปนะครับก็บางคนก็เคยคุยกันอยู่แล้วนะครับบางคนก็เพิ่งจะเจอกันวันนี้นะครับตั้ง 100% วันนี้กำลังใจเรามีมากน้อยแค่ไหนกำลังใจมีอยู่ 1,000% แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะกำลังใจมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะได้รับเลือกหรือเปล่าเนี่ยมันก็อยู่รอบแรกเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ผู้สมัครด้วยกันที่อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับถ้าเกิดรู้จักกลุ่มเดียวกันในเรื่องพอเข้าไปรอบ2เนี่ยก็จะโอกาสก็จะเปิดแล้วแหละนะครับมันมีความกังวลมั้ยครับว่ามันก็มีกระแสเรื่องของการว่าการซื้อเสียงซื้ออะไรกันอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวดูเลยครับว่าถ้าเกิดว่าผู้สมัครคนที่คะแนนได้30 อัพอ่ะนะคือก็แนวโน้มว่าจะเป็นการทางจัดตั้งแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้สมัครด้วยกันเนี่ยจะยืนพื้นประมาณสัก10เพราะว่าจะจับกลุ่มเพราะคนนึงเนี่ยลงคะแนนได้แค่10อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจับกลุ่มกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันก็จะได้เต็มที่ก็ประมาณ10 11 12เผื่อมา FC มาให้เพิ่มหรืออะไรแบบนี้นะครับเราตั้งข้อสังเกตมาใช่มั้ยพี่ว่าถ้าเกิดมีการโกงมีการหัวเนี่ยว่าจะเป็นคะแนนประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นหัวมันจะได้คะแนนที่เป็นของกรรมที่โดดกว่าคนอื่นครับมองการเลือกตั้งของวอลรอบนี้นัดสุดท้ายอย่างไรบ้างคะก็เอาจริงๆผมก็เข้าใจกติกานะครับก็รับได้กติกาเพราะว่ากติกามันเขียนมาแบบนี้ให้กลุ่มเดียวกันเลือกกันเองก่อนนะครับเราก็ต้องพยายามทำความรู้จักกันนะครับกับว่าที่ผู้สมัครทุกคนเลยนะครับเชื่อไหมว่าผมขับรถไปยันพิจิตรพิษณุโลกเพื่อที่จะไปเจอสว1คนนะครับเพื่อที่จะได้ไปมีโอกาสได้ไปคุยกับเขาไปแนะนำตัวเขานะครับในครั้งที่แล้วที่พี่ต้อมออกมาแฉกรณีที่มีพรรคการเมืองหนึ่งอยู่ว่าหลักในการเลือกส่งตัวแทนสวตอนนี้มันยังมีกระแสยังไม่หยุดหรือเปล่ามีครับก็แน่นอนครับเขาจัดตั้งมาเป็นระบบเลยนะครับคือพวกนี้เนี่ยสังเกตได้เลยครับว่าเมื่อคืนเนี่ยจะโดนลิฟต์โทรศัพท์จะเอาตัวเข้าไปเก็บในเซฟเฮาส์หมดแล้วนะครับคนที่ถูกจัดตั้งมาหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าในเนี้ยในสว3มันมีรายชื่อหมดนะครับผมพยายามที่จะโทรไปคุยกับคนนู้นคนนี้นะครับแต่ว่าที่ปิดเบอร์หายแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือโดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้หมายถึงว่าโดนเก็บไปโดนฆ่านะหมายถึงเอาไปเก็บเรียบร้อยแล้วไม่ให้คุยกับใครรอบที่แล้วที่ผ่านมาทำไมเราถึงพยายามปิดข่าวเนี่ยว่าเราไม่ได้สมัครครับคือรู้ว่าตัวเองอะนะครับมีแรงเสียดทานสูงนะครับถ้าเกิดว่าเปิดไปกับสื่อมวลชนนะครับว่าลงตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดเนี่ยก็กลัวว่าจะโดนกีดกันเยอะนะครับก็เลยนิ่งๆเงียบๆไม่ได้บอกพี่ๆสื่อนะครับแล้วก็พอตอนผ่านระดับจังหวัดเนี่ยคือปิดไม่ได้แล้วนะครับเพราะทุกคนเห็นก็เลยต้องเปิดออกมาอันดับ1ครับพี่อันดับ1ครับทีนี้ถ้าได้รับเลือกค่ะอยากเลือกในประเด็นอะไรไอ้ตรงนี้นะจะตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกฎหมายเลือกตั้งว่าจะทำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่ควรจะต้องทำนะครับก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องทำแน่นอนนะครับวันนี้ดูบรรยากาศแล้วเป็นยังไงครับทุกคนโอ้คือคักนะคือคักแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ทักทายกันอัธยาศัยดีนะครับผมว่าบรรยากาศดีแต่ผมยังไม่ได้เข้าข้างในเลยไม่รู้ข้างในบรรยากาศจะตึงเครียดแค่ไหนนะครับถ้าสุดท้ายอะค่ะจากผลการเลือกออกมามันเป็นไปตามที่พี่เคยออกมาแฉว่าสมมติว่าผู้สมัครของพรรคเนี่ยเข้าไปสู่อันดับต้นๆ100-200คนแรกเนี่ยค่ะจะยังไงต่อคืออย่างนี้ครับเราตั้งข้อสังเกตได้นะครับแต่ว่าการที่จะดำเนินคดีกับใครในเรื่องของการจัดเลือกตั้งเนี่ยเราต้องมีหลักฐานด้วยอย่างที่สมุทรสาครเนี่ยผมมีหลักฐานโดยมีโพยนะครับแล้วก็มีพยานบุคคลนะครับที่เขาสามารถยืนยันได้ว่าเขารับเงินมาจากใครและนักการเมืองปอปาที่ผมเคยบอกไปเนี่ยเขาเกี่ยวข้องยังไงนะครับระดับชาติก็เหมือนกันถ้าเกิดเรามีหลักฐานขนาดนั้นนะครับว่าเนี่ยผมก็จะเอาหลักฐานต่างๆไปมอบให้กกต.เพื่อดำเนินถ้าเขาได้ก็โดนสอยพรรคการเมืองเกี่ยวข้องก็มีสิทธิ์โดนยุบพรรคเพราะว่าเขาห้ามเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งสว.นะครับและการที่พี่ต้าขอมาไปขอมาแฉกรณีพิจารณ์เนี่ยมันจะเป็นการขัดแค่ขัดขาในการลงคะแนนในครั้งนี้ไหมใช่ครับก็ไอสิ่งที่ทำนะครับที่มีการไปดำเนินคดีกับทางพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยผมก็ทราบมาว่าเขาก็มีกระบวนการนะครับจะทำยังก็ได้ไม่ให้ผมเข้ามาเป็นสว.นะครับเดี๋ยวคงจะต้องดูประชาชนต่อไปว่าจะยังไงนะครับ